ตอนนี้อินบ็อกซ์ในเพจจื้อปากต้องบอกว่าคลาคลุ้งหลายเรื่องมากนับแสนข้อความมีข้อความนึงน่าสนใจมากคุณผู้ชมนางพิมพ์มาถามว่าพี่ไอ้แคคาคือหนูเกลียดอีเปี้ยวมากเลยอีนี่มันเป็นคนที่ใส่ไม่ดีมันเลวมันชาชั่วมากเลยนี่ก็เลยถามกลับไปว่าน้องจ๊ะเลี้ยวไหนอ่ะโอ้ยกับเปี้ยวเพื่อนหนูพนักงานที่ออฟฟิศยังไงล่ะพี่อีนี่มันเลวมากเลยนะพี่มันชอบยืมของแล้วก็ไม่คืนโดยเฉพาะเรื่องเงินรอดตายอย่างหุดหวิดคุณนึกว่าเปรี้ยวนั้นนะคะเอาล่ะไม่ว่าคุณจะเกลียดใครก็ตามเนี่ยในเมื่อเพจจื้อปากเป็นเพจประทับความงามระดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเวลาคุณสามารถแต่งหน้าให้ชมที่เช่นเคยค่ะก่อนจะเกลียดใครอย่าลืมบำรุงผิวก่อนนะฮะต่อไปจะใช้อลิเซ่ฟอเรสต์คูชั่นค่ะต้องบอกว่าลูกเพจเป่าหูให้ซื้อมาอีดอกราคาจุกหี่มากแต่บุญบาปอีดอกรู้สึกเหมือนใช้ของแพงเลยอ่ะจังหวะนี้ตบคูชั่นยาวไปนะฮะอีดอกนะคุณชั้นให้ความแพงเหมือนราคาเลยเนื้อบางมากแต่ปกปิดดีแล้วก็ให้ความเป็นผิวมากสบายหน้าอย่าโมจะตอแหลอึ้งอยู่นะฮะอีดอกเขาบอกว่าคุมมันยาวนานถึง8ชั่วโมงไม่รู้ว่าตอแหลหรือเปล่าคนสมัยนี้ยิ่งตอแหลเก่งๆอยู่ชั่วโมงนี้เขียนคิ้วไปโยกไปนะฮะปัดคิ้วยาวไปยาวไปวันนี้ใช้สีน้ำตาลเข้มคัดเบ้าแบบช้ำๆนะคะให้เหมือนคนที่เพิ่งโดนผัวเอาควยฟาดดวงตามาค่ะอย่าลืมลากหางตาออกไปนะฮะต่อไปใช้สีแดงเข้มเหมือนหี่ลิงนะคะในการเจาะบล็อกให้มันลึกลงไปยิ่งกว่าเกลี่ยบล็อกตายาวไปนะฮะต่อไปก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะลบส่วนที่มันเกินออกมานะคะทำตามคลิปนะคะไม่ต้องถามซ้ำนะคะว่าทำยังไงไม่อยากคุยกับคนโง่ค่ะจังหวะนี้ใช้สีทองอ่อนลงทับคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเลยนะฮะต่อไปก็ใช้สีน้ำตาลเข้มตัวเดิมนะคะในการคัดเบ้าให้มันลึกลงไปยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าแล้วก็แต่งตาล่างต่อค่ะก็บอกผู้หญิงคนไหนที่ไม่ค่อยชอบแต่งตาล่างนะฮะส่วนใหญ่นี้ใส่ช้างเย็ดนะฮะแอบเติมกลิตเตอร์สีทองนะคะเพื่อความวิ้งวาวให้อีเปียวอิจฉาเล่นค่ะนะทีนี้อย่าลืมเก็บรายละเอียดด้วยอลิเซ่คูชั่นนะในสังคมมีตัวอย่างที่ไม่ดีมากมายนะคะน้องเยาวชนก็อย่าลืมคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะแต่ว่าวินาทีนี้อย่าลืมใช้อลิเซ่ตัวเดิมนะคะในการเก็บรายละเอียดคิ้วด้วยค่ะปัดขนตายาวไปต่อไปก็มาไล่ดั้งนะคะแล้วก็คอนทัวร์หน้าแบบฉ่ำๆเลยค่ะใช้สีน้ำตาลเข้มๆนะคะในการไล่กรอบหน้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไล่ผมต่างๆแล้วก็ข้างแก้มค่ะหน้าใหญ่ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะเขาบอกผู้หญิงคนไหนที่หน้าใหญ่นะส่วนใหญ่หีใหญ่ด้วยนะฮะจริงหรือเปล่าชั่วโมงนี้ดีเจไม่ทราบนะฮะ ต่อไปจะใช้สีปัดแก้มที่มันเป็นสีแดงชมพูเข้มๆนะคะเพื่อให้อีเปี้ยมรู้ค่ะว่าเราเกลียดมันค่ะทำทุกวิถีทางให้มันตอมใจนะคะด้วยการปัดไฮไลท์สู้มันค่ะเวลามันเห็นแสงบนหน้าเราตามันจะได้บอดตายค่ะภาวนาให้ปทูทั้งแม่กองมาสาบแช่งมันนะอปุจลาทำมามาเชิญปทูเทวดามาพาน้องเปี้ยวไปนรก ปทูเทวดาอีดอก อันนี้เป็นลิปของเมซิลินนะคะต้องบอกว่าสีสวยเนื้อดีแล้วก็ชอบมากลูกเพจจื้อปากไม่ได้โง่นะคะซื้อว่าทำได้แน่นอนค่ะลูกนี้ข่าวดีสำหรับใครที่อยากได้อลิเซ่ฟอเรสต์คูชั่นตัวนี้นะคะต้องบอกว่าทางเพจอลิเซ่ออฟฟิเชียลนะคะฝากมาแจกลูกเพจจื้อปากค่ะทั้งหมด5รางวัลค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ากระปุกนึงเนี่ยราคาจุกหี่มากดังนั้นถ้าใครอยากได้นะคะก็อ่านกติกาบริเวณหัวคลิปค่ะ